ได้เขียนนานนานแล้วครับพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวรอต้องรองบงบมันตกลงมาแล้วแล้วนี่ว่าต้องรองบอีก 200,000 2ล้านเนี่ยมันตกมาแล้วรออีก 200,000 ไม่พอทางนู้นจะวิ่งไม่ได้แล้วอ่ะรถอ่ะของรัดเข้าดิคือจะยกให้แล้วใช่ไหมยกให้แล้วครับจิ้งเหาอ่ะยกให้จิ้งเหาอ่ะจิ้งไปพร้อมกันเลยครับมาลุ้นเข้าไหมผมอยู่เนี่ยบริษัทครับผมอยู่นี่5ปีแล้วเนี่ยมันอยู่7 8ปีก็มีอยู่เนี่ยยังเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเดิมครับได้เข้าง่ายเขาจะเก็บง่ายไงครับแต่ในซอยเนี่ยทีละ2วัน3วันมันการเข้าออกไม่สะดวกใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็ตามร้อนเลยร้อนเลยล่ะไปเราเข้าไปถ่ายไม่มีคนอยู่มีคนอยู่แค่2ห้องอันนี้ไม่มีคนอยู่ฝั่งนี้ไม่มีคนอยู่เลย20ห้องเฮ้ยตอนช่วงผมก็ขอคนดีก็เห็นก็หายไปห้องมีอยู่3 ห้องนั่นเองมีคนอยู่ห้องมีกล้องเขาเห็นทางเขาก็ไม่เข้ามาแล้วผมก็เอาป้ายไปปิดไว้อ่ะพี่ห้องแถวอยู่ไหนเขาบอกว่าทางลูกลังเขาบอกเดี๋ยวหนูโทรติดต่อใหม่แล้วกันมันทางไม่ค่อยดีแม่อย่างผมว่าทางบ้านเราไม่ค่อยดีผมสามคนน้าผมพี่คนเป็นผู้ใหญ่บ้านผมไม่กล้าทำอะไรทำให้โดนโดนทั้งคณะไปเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่พันเม้นมันอยู่อีกเส้นนะพันเม้นอยู่เส้นนะแต่นี่ก็พันเม้นอีกเส้นไม่ได้ไม่ได้แล้วโรงงานนี้ปิดยังไงอันนี้ยังทำอยู่ครับอยู่เสาที่ร้องเรียนไปทีแล้วนะซอยนี้เดือดร้อนว่าผมได้ซื้อที่แถวเนี้ยไว้13ปีแล้วพี่ที่มาอยู่เนี่ยดูสภาพถนนมันก็ไปขอเขาหลายหนแล้วมันเป็นเหมือนเดิมเนี่ยเขาไม่มาทำให้สักทีนึงพี่ลองดูถนนฝั่งนู้นเนี่ยถนนเขาดีๆอ่ะไปทุบออกทำท่อแล้วทำไมตรงเนี้ยมันเหลือแค่เส้นเดียวทำไมทำให้ผมไม่ได้ผมไปร้องเรียนมาหลายที่แล้วพี่เดือดร้อนตอนนี้ว่าห้องแถวผมกู้เงินมาปูห้องแถวผมว่างหมดแล้วเนี่ย12ห้องมีคนอยู่แค่2ห้องแล้วอีกฝั่งนึงอีกคนละเจ้า20ห้องไม่มีใครอยู่สักคนนึงแล้วผมจะเอาตังค์ไหนไปส่งธนาคารค่าที่กู้เข้ามาเคยร้องเรียนไปหน่วยงานไหนกี่ครั้งยังไงบ้างมั้ยครับผมเคยร้องเรียนที่อบต.หลายหนแล้วพี่แล้วก็ไปที่ไอ้ศูนย์ดำรงธรรมที่อำเภอศรีราชาก็ไป2หนที่อบต.เนี่ยไปมากไปบ่อยมากเลยครับ
แล้วได้รับคำตอบเป็นยังไงครับเขาแจ้งชี้แจงยังไงไหมก็ผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวอีก2ปีมาทำให้เดี๋ยวปี60เอาปี60เดี๋ยว62แล้วกันนี่มัน62แล้วอ่ะแล้วมัน13ปีแล้วที่ผมมาอยู่ในซอยนี้แล้วเดือดร้อนยังไงบ้างฮะเวลาฝนตกนี่น้ำท่วมผ้าว่านหมดเลยไหลไปจากนี่แหละครับแล้วยังไงอีกฮะเป็นคลองในข้างล่างห้องแถวผมมันเข้าห้องแถวน้ำมันท่วมห้องแถวคนที่ไหนเขาจะมาอยู่ห้องแถวน้ำท่วมอ่ะพี่ครับการสัญจรเป็นไงบ้างฮะโอ้โหสัญจรก็ลำบากเข้าออกยากมากเวลาฝนตกหน้าฝนน่ะเหมือนกับน้ำตกเลยตรงเนี้ยครับก็ช่วยมาถ้าว่ายังไม่ทำให้ก็ขอให้เอาลูกรังหรือว่าอะไรมาผมให้มันเรียบให้มันเดินเข้าออกให้มันดีหน่อยแล้วกันครับ